สวัสดีพี่น้องครับผมอดีตส.ส.อดีตเลขาธิการพรรคชื่อเล่นผมชื่อปลัดติ๋งนะครับนี่มาพบปะพี่น้องเรื่องนี้นะครับการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรคุณคณิศรเขาตั้งผมให้เป็นผู้ซอยหาเสียงดังนั้นมือนี้ต้องมาเฮ็ดหน้าที่แต่นาทีสอสอเขาเตะออกจากสภาเลยพี่น้องพี่น้องครับเมืองอุดรถือว่าเป็นเมืองหลักของคนมีหัวใจประชาธิปไตยแล้วนะครับไปต่อสู้จนเสียเลือดเสียเลือดติดคุกจริงตายจริงของแท้นี่กับคนอุดรครับย้อนยังครับย้อนคนอุดรมีจุดยืนแห่งความเป็นประชาธิปไตยย้อนคนอุดรเชื่อมั่นว่าอำนาจอธิปไตยทั้งหลายเป็นของประชาชนขอเสียงเจ้าของอำนาจดังๆหน่อยดังๆอีกดังๆอีกนี่คือเจ้าของประเทศตัวจริงและเป็นต้นแบบของพี่น้องทั่วประเทศในเมื่อเจ้าของประเทศที่ข้ามประสงค์ต้องการอยากได้อำนาจขึ้นต้องสู้ทุกรูปแบบถึงเป็นที่มาของพี่น้องเสียแดงคนอุดรถึงเป็นที่มาผมบอกว่าคนอุดรนี่แหละเป็นคนที่เข้าใจการเมืองที่สุดคนทั่วประเทศเขายกให้พี่น้องเป็นเมืองเอกเสาหลักของประชาธิปไตยครับภูมิใจไหมครับกันภูมิใจแล้วสดสดจังหน่อยเลยดังนั้นพี่น้องคนอุดรรู้จักอำนาจเจ้าของดีเป็นอย่างยิ่งนักการเมืองที่เปลี่ยนจุดยืนพี่น้องสิเอาไว้นะครับกันว่าเอาไว้ตบพื้นดังๆดูมันเงียบแผลพี่น้องคนอุดรบ่เปลี่ยนจุดยืนคนเปลี่ยนจุดยืนเขาต้องจัดการคนเปลี่ยนผัวเปลี่ยนอำนาจเขาต้องจัดการครับพี่น้องวิธีจัดการแบบไหนครับง่ายๆครับวันที่24พฤศจิกายนนี้เลือกเบอร์ไหนครับพี่น้องเสียงคอยนะเบอร์ใดคอยเพิ่มอีกนะดูเบอร์ใดยกตัวทำไงนะตัวบ่ได้ดิผมเสียว่าได้นะว่าตัวนะครับเพราะว่าคนอุดรเป็นคนรักประชาธิปไตยหัวใจเต็มเปี่ยมคนอุดรเข้าใจอำนาจของเจ้าของดีดังนั้นครับพี่น้องการเรื่องท้องถิ่นถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ชิดใกล้โตพี่น้องที่สุดการเมืองท้องถิ่นเป็นพื้นที่พี่น้องใช้อำนาจโดยตรงวันที่24กาเบอร์1พี่น้องได้นายกคณิศรมาบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสทันทีนั่นหมายถึงว่าพี่น้องมีพื้นที่ใช้อำนาจพี่น้องตรงพี่น้องครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาอดีตพรรคเก่าไกลได้สอสอ151เสียงได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งพี่น้องบ้านผือพี่น้องอยู่นี้ผู้ใดอยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับยกมือขึ้นเต็มอายะผู้ใดเสียใจนะครับอยู่นี้ยกมือขึ้นเสียใจที่พิธาไม่เป็นนายกเสียใจวะแค้นวะฝังใจบ่ฟังแค้นเลยนะกันฝังใจเห็นจังไหนกันฝังใจวันที่24แก้แค้นในพิธากาเบอร์ไหนนักการเมืองตรงนี้สัจจะนั่นบ่พี่น้องว่าคำใดคำนั้นตรงไปตรงมานักการเมืองให้สัญญามติให้สัญญาผ่านนโยบายแก่พี่น้องประชาชนต้องเฮ็ดกันบ่ครับเฮ็ดโดยบ่มีข้ออ้างพี่น
องครับสมัยผมเป็นส.ส.สมัยผมอยู่อดีตก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่นโยบายทั้งหลายที่พรรคอดีตอนาคตใหม่ที่พรรคอดีตก้าวไกลเขาหาเสียงไว้ถึงแม้ที่บ่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขาก็บ่มีเหตุผลยืนใดจะอ้างพี่น้องประชาชนว่าเฮ็ดบ่ได้ใครบ่ได้เป็นรัฐบาลบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นบ่แม่นครับนักการเมืองต้องมีสัจจะถึงแม้อดีตอนาคตใหม่อดีตก้าวไกลเขาบ่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขาเอานโยบายที่ให้ไว้ครับพี่น้องประชาชนไปเดินต่อครับพี่น้องไปใช้กลไกในสภาผู้แทนราษฎรบ่ว่าจะเป็นกลไกกรรมธิการนี่ข้าพเจ้านี่อดีตประธานกรรมธิการที่ดินพี่น้องบ้านพื้นพี่น้องน้ำโสมงานนู่นจะผมดีผมมาดูครับพี่น้องไปหาไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับผมในฐานะท่านนั้นเป็นประธานกรรมธิการการที่ดินผมก็เคยบอกพี่น้องว่าผมมีอำนาจบ่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผมบอกพี่น้องว่าสิ่งใดที่พรรคก้าวไกลเขาเคยหาเสียงไว้เขาสิปฏิรูปที่ดินทั้งรัฐยกระดับสิทธิดินให้พี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่เขาหาเสียงไว้ตาประกาศเป็นนโยบายบ่ได้เป็นรัฐบาลก็แม่นขออ้างที่สิบ่เห็นครับพรรคก้าวไกลนะครับเขาจะไปร่างกฎหมายเพื่อยกระดับสิทธิให้พี่ให้น้องประชาชนเพื่อผ่านกลไกทั้งสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสปกนะครับสสพักอดีตก้าวไกลไปลงพื้นที่มองไหนพี่น้องจะบอกว่าโอ้ยสปกนี่มันจับจำกัดสิทธิพี่น้องยกให้มันเป็นชนบทไปพอสสอดีตพักก้าวไกลแม้แต่ผมจะบอกพี่น้องว่าได้หาอันไหนที่พี่น้องต้องการได้หมดแต่มันต้องไปแก้กฎหมายพักก้าวไกลเขาก็เสนอกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับที่ดินให้เป็นชนบทจะเสียดายท่านพี่น้องสปกชนบทก็ได้ล่ะครับเพราะอย่างครับเพราะพักอดีตก้าวไกลเขาเสนอกฎหมายของสภาเกี่ยวกับการนั้นต้องส่งให้แม่ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือว่าเศรษฐาป้าพ่อโดยสารธรรมนูญตอบหนังสือผมมาว่ากฎหมายฉบับนี้โดยในผลที่น่าราชการพี่น้องครับระดับสิทธิ์พี่น้องที่เป็นโฉนดได้บ่ได้ดังนั้นใครว่าที่แก้ไขปัญหาที่ดินใครว่าที่ยกระดับสิทธิ์สปกเป็นชนบทเช่นเดียวกันอยู่ในเขตอุทยานบอกว่าได้รุ่งนามสงบ้านผีผมมาดูครับพี่น้องถูกจำกัดสิทธิ์ถูกไล่ออกจากพื้นที่ดินน้ำกินผมจะใช้กรรมธิการในการชะลอปัญหาในการจะกระทำหน่วยงานราชการมาชี้แจงจนแก้ไขปัญหาได้หลายเขตหลายพื้นที่จนปัญหาได้ทุเลาหลายพื้นที่แต่เมื่อนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลปัจจุบันกลับไปออกกิจสถิกาอีกกันพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แปรตบมือจากใหญ่เขาอีกเพียบเลยเพราะสนองความต้องการพี่น้องบอกเป็นอย่างครับพี่น้องครับพรรคประชาชนเขาเว้าคำใดเฮ็ดคำนั้นบ่ต้องไปย่านว่าเพราะเขามีตำแหน่งส.ส.ได้เป็นกรรมธิการแล้วเขาสิบ่เฮ็ดเช่นเดียวกันถ้ามีสอนจะได้ DNA ของอดีตก้าวไกลของอดีตอนาคตตามคำมันสัญญาของปีไทยไว้กับปีกำลองทุกคำสัญญาถ้าเขาบ่เฮ็ดตามคำมันสัญญาตามนโยบายที่เสนอเลยพี่น้องครับมีสอนเบอร์หนึ่งอีกต่อไปนี่ครับพรรค
ที่เขาสังเกตดังนั้นบ่ต้องนะครับสสพรรคประชาชนก็ดีสิบ่แก้ไขปัญหาที่ดินในพี่น้องจอมตอนนี้ผมได้ข่าวจากน้องๆที่อยู่กับกรรมาธิการที่ดินว่าเขากำลังเสนอกฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องทั้งนั้นโดยเฉพาะพี่น้องบางผืนนามสมตบมือดังๆให้จุดยืนของเขาได้ครับว่าคนกระทำเต็มเสียงมือดังตามีจิตวิสัยนักกว่าเอาเอาให้ชนะเด้อวันที่24ขอได้บ่ครับขอได้บ่อย่าให้เกือบตกนะหรือว่าอย่าให้เกือบได้มันหวาดเสียวหวาดเสียวบ่อย่าให้บอกว่าโอ้เกือบได้ว่าอย่าให้บอกว่าโอ้เกือบตกเกือบตกแต่หวาดเสียวเอาที่พี่น้องกันถือวันที่24พฤศจิกายนเข้าผู้หาตาเบอร์หนึ่งให้ได้เสียงทะลงทะลายใจบ่ครับท่านใดขอเสียงตบมือดังๆเลยครับวันที่24ที่เป็นการแสดงจุดยืนของพี่น้องประชาชนคนอุดรวันที่24ที่เป็นการแสดงจุดยืนในความเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจดังนั้นพี่น้องคนอุดรไปซอยเลือกหลายๆถามว่านั่งอยู่นี่ไปเลือกไปย้อนบัตรทั้งหมดชนะว่าครับชนะว่าหึคะแนนของชนะทั้ง 300,000 คนไอ้คนอยู่นี่กวาดสายตาไปประมาณ 1,000 คนคะแนนกันบ่ชนะแต่คันรวมอำเภอคือมันชนะคันพี่น้องนั่งอยู่นี่เนี่ยประมาณ 1,000 คนซอยกันไปบอกก็คนละ10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 ไปซื้อแบบนี้ชนะแน่นอนคนอยู่นี่พันคนไปลงก็ชนะแต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถทำให้คณิสอนชนะได้ตบมือได้ไหมไปบอกต่อกันเรื่อยๆเอาทุกท่านผมนะครับหมดเวลาเวลาหมดที่บอกพร้อมแน่พี่น้องจริงๆนะครับนักการเมืองทั้งหลายต้องมีสัจจะกับพี่น้องประชาชนทำมันสัญญาที่เป็นนโยบายที่ให้ไว้ทั้งหลายสำนักการเมืองบ่เฮ็ดตามเมื่อได้ตำแหน่งแล้วฝากพี่น้องคนอุดรตรวจสอบและจัดการนะครับและสุดท้ายครับพี่น้องอำนาจอธิปไตยในความหมายของคำว่าประชาธิปไตยชื่อของพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่นี่ดังนั้นเข้ามาเห็นอำนาจของเขาให้เป็นจริงในวันที่20พฤศจิกายนนี้ได้ไหมเดินเลยเดินเลยขอบพระคุณครับเอาเสียงเปิดเผยดังๆให้กับอภิชาติศรีสุนทรอีกเพลงนะพี่น้อง